กฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทตัวกฎอิทัปปัจจยตานะจริงๆก็จะมี4บรรทัดคือเริ่มจากในส่วนที่บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะเป็นกฎของสังคตะเลยสังคตธรรมทั้งหมดระบบสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์อันนี้อาศัยการเกิดขึ้นแล้วธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นมาเรียงร้อยต่อกันเป็นสายเนี่ยจึงจะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทก็คือกฎอิทัปปัจจยตานะแต่ละคู่แต่ละคู่ที่เรียงร้อยต่อการเชื่อมโยงกันเป็นสายมาตลอดจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทจึงถูกเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูสายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยสายปฏิจจสมุปบาทจะเป็นคู่ของอิทัปปัจจยตานั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยก็คือเนี่ยสมมติว่าผัสสะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่เป็นอย่างนี้นั้นถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีถ้าผัสสะดับไปเวทนาจะดับไปอันนี้1คู่ละอันที่2ก็เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือถ้าเวทนามีตัณหาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจะดับไปแล้วทีนี้ทั้ง2คู่มันไขว้กันเห็นนะอันนี้เวทนาอันนี้เวทนามันจึงเป็นสายที่ต่อกันมามันไม่ได้ขาดคู่มันไม่ได้ขาดตอนเพราะนั้นถ้าบรรทัดต่อมาจากผัสสะจึงมีเวทนาแล้วต่อมาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานมันก็จะไม่เชื่อมกันแต่อันนี้มันมีการเชื่อมของเวทนาต่อจากข้างบนมาด้วยมันจึงไขว้กันอย่างนี้พอบรรทัดต่อมาตัณหาก็ไขว้กับตัณหาอุปาทานไขว้อุปาทานพบไขว้พบอย่างนี้นะมันจึงเป็นสายต่อกันมาไม่ขาดตอนอย่างนี้มันก็ให้เราทราบว่าปฏิจจสมุปบาททั้งสายเนี่ยก็คือธรรมอันเป็นธรรมชาตินี่คือธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอาศัยกันเกิดไล่มาเป็นรอบมาเรื่อยๆอย่างนี้จนกระทั่งมาถึงมรณะมรณะคือความตายนั่นก็คือผู้เจ้าเนี่ยสาวมาว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของความตายเพราะนั้นระบบนี้ทั้งระบบจึงเป็นการบัญญัติลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายนั่นเองเพื่อที่จะเข้าไปดับที่เหตุเพราะฉะนั้นมรณะเนี่ยมาจากเหตุคือเกิดนะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยมรณะไม่มีแน่นอนแต่ทีนี้การมรณะเนี่ยมันมีต้อง5ธาตุไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ไอ้ก้อนกายเราเนี่ยมันมรณะแต่มันยังเหลืออีก4ธาตุที่เรายังยึดอยู่ที่สัตว์ผู้มีอวิชชาเข้าไปยึดอยู่เพราะนั้นถึงแม้รูปกายของโยมดินน้ำไฟลมจะแตกทำลายไปแต่สัตว์ผู้มีอวิชชานั้นยังยึดเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณจึงเข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาสัญญาสังขารได้ต่อและก็ไปสร้างอัตภาพดินน้ำไฟลมในนามธรรมเหล่านี้ต่อไปอีกการเกิดจึงหาที่สุดไม่ได้นั่นคือพวกเราจะต้องละอีก4ตัวนี้นั้นถึงลูกตายไปการเกิดยังต้องมีต่อแน่นอนเพราะยังมีนามธรรมอีก4ธาตุที่เรายังวางไม่ได้นะท่านี้นามธรรม4ธาตุเนี่ยมันก็เกิดอยู่ในจิตเราตลอดเวลาทุกขณะที่เรายืนเดินนั่งนอนด้วยรูปกายก้อนกายเนี่ยในขันธ์5วิญญาณยังทำงานก่อกับอีก3ขันธ์นี้อยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้นขณะที่เรานั่งอยู่เราก็อาจจะคิดไปอดีตพลิกไปอนาคตคิดไปโน่นคิดไปนี่เกิดพอใจไม่พอใจวนอยู่ใน3ขันธ์นามธรรมนี้ต่อนี่คือการเกิดเหมือนกันนี่คือการปรากฏขึ้นแห่งชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาติการปรากฏขึ้นของคำว่าชาติจึงมีถึง4ขันธ์คือรูปกายเวทนาสัญญาสังขารเพราะฉะนั้นเวลาพูดคำว่าชาติจึงไม่ได้เหมือนกับชาติในส่วนของรูปอย่างเดียวนั้นส่วนใหญ่เราจะมองเป็นชาติคือรูปตายแล้วเกิดหรือตั้งอาศัยอยู่อันนี้1ชาติอันนี้2ชาติ3ชาติแต่จริงๆในเวทนาก็1ชาติเวทนาดับไปปุ๊บเกิดสัญญาขึ้นอีก1ชาติสังขารอีก1ชาตินะนั้นอันนี้เป็นชาติในนามธรรมอันนี้เป็นชาติในรูปธรรมซึ่งทั้งหมดคือปฏิจจสมุปบาททั้งหมดคือปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทจึงมีชาติชรามรณะทั้งในส่วนรูปแล้วก็ส่วนนามธรรมทีนี้ในเมื่อเราได้รูปมาแล้วแล้วเราจะหยุดยังไงเราต้องหยุดไอ้ตัวต้นเหตุคือวิญญาณขันธ์ที่เข้าไปเกาะนามธรรมอีก3ตัวนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมพุทธเจ้าให้ละนันทิคือความเพลิดความเพลินเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณเนี่ยเข้าไปเกาะนามธรรมอีก3ตัวพุทธเจ้าจึงให้ดับการเกิดให้ไวที่สุดเพื่อเข้าไปดับเหตุอันจะนำไปสู่ชราและมรณะนั่นเองอันก้อนกายเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็เดินไปตามประสาของมัน100ปีตายแต่นามธรรมอีก3ตัวเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยวิญญาณตลอดเวลานั้นสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเข้าไปหลงยึดวิญญาณว่าเป็นตัวมันละตอนนี้ร้อยมันอยู่ 100% กับวิญญาณตัวเดียวกันนั้นวิญญาณไปไหนมันไปด้วยตลอดเพราะมันพอใจวิญญาณหลงยึดวิญญาณนั้นเมื่อวิญญาณไปก่อเวทนาก่อสัญญาก่อสังขารมันก็จะไปเกิดนะมีชาติในเวทนามีชาติในสัญญามีชาติในสังขารพร้อมกันทั้งหมดการที่รับรู้ขึ้นมาวิญญาณรับรู้นามธรรมขึ้นมาปั๊บวินาทีแรกเรียกว่าพบสถานที่เกิดวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยละนะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในนามธรรมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นั้นวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยได้ทีละธาตุเข้าไปตั้งอาศัยในรูปในเวทนาสัญญาสังขารทีนี้เมื่อเข้าไปตั้งอาศัยในนามธรรมแต่ละอันเนี่ยเราก็จะเพลินต่อไงเรารับรู้ปั๊บเป็นพบแล้วเราก็จะรู้ต่อไปเพลินไปเรื่อยๆจนกว่าวิญญาณจะดับหรือเราละความพอใจเปลี่ยนไปรับรู้อารมณ์ใหม่เปลี่ยนไปคิดเรื่องอดีตไปเกาะอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนไปคิดเรื่องอนาคตไปเกาะอีกตัวหนึ่งก็วนกันไปวนกันมาอย่างนี้นั้นจิตสร้างการเกิดตั้งอยู่ดับไปสร้างการเกิดตั้งอยู่ดับไปสร้างการเกิดตั้งอยู่ดับไปพระองค์บอกว่าภพคือสถานที่เกิดการเกิดของวิญญาณในอารมณ์ต่างๆเนี่ยแม้ชั่วลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมางอแค่นี้ก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคูดเพราะอะไรเพราะมันนำไปสู่แก่และตายการเกิดหมายถึงการที่พบเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานไปเรียกว่าการเกิดคือชาติหรือจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บแล้วรู้ต่อไปเรื่อยๆนี่ชาติเพราะนั้นให้เข้าใจคำว่าพบกับชาตินะแยกให้ดีจิตรับรู้ครั้งแรกปั๊บเป็นพบคือมีอารมณ์ในความรู้ของจิตและเมื่อจิตรับรู้ต่อไปเรียกว่าชาติและจะจบด้วยชรามรณะจิตต้องดับเพราะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนและจิตหรือวิญญาณไม่เป็นไปตามปลานตามความปรารถนาของสัตว์เพราะนั้นมันจะดับเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจแล้วมันดับไปก็อย่าไปโมโหมันมันเป็นธรรมชาติมันที่มันจะต้องดับหน้าที่เราคือมันดับปั๊บรู้ตัวอ๋อดับแล้ววิญญาณดวงใหม่กำลังไปเกาะเรื่องใหม่แล้วออกกลับมาอยู่ที่เดิมอย่างนี้เพราะนั้นเวลาเรารู้ลมหายใจเกาะลมหายใจอยู่แล้ววิญญาณดวงที่เกาะลมหายใจดับปั๊บเนี่ยสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยก็จะคว้าวิญญาณดวงใหม่ที่ไปเกาะอารมณ์ใหม่ทันทีจึงทำให้เรารู้อารมณ์ใหม่เมื่อเรารู้อารมณ์ใหม่ปั๊บเนี่ยอย่าเพลินแค่นั้นอย่าไหลต่อไปเพราะนั้นแต่ละคนก็ไหลต่อนานไม่เท่ากันนั้นใครมีความรู้ตัวเร็วฝึกมานานก็จะสั้นลงสั้นลงความเพลินจะสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคือพอมันไปยึดปั๊บวางได้เลยกระพริบตาเดียวปั๊บกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักเหมือนเดิมคือลมหายใจหรือกายของเรานี่หลักการทำงานของระบบธรรมชาตินี่เป็นอย่างนี้มีผู้อยู่เบื้องหลังขันธ์ห้าเรียกว่าสัตว์นะสัตว์คือผู้ที่มีราคะนันทิตัณหาในขันธ์ห้าการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นคือขันธ์ห้าสิ่งนั้นเรียกว่าสัตว์หรือเรียกเต็มๆว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์นี้มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีความอยากเป็นเครื่องให้มันผูกติดอยู่ใน5ธรรมชาติเหล่านี้คือขันธ์5เพราะนั้นสัตว์ผู้มีอวิชชาก็เข้ามายึดวิญญาณวิญญาณก็เข้ามาตั้งอาศัยในธรรมธาตุทั้ง4ต่อคือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นนี่คือระบบการทำงานของธรรมชาติระบบของสังคตธรรมจะมี5ธรรมธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณจะวนอยู่ใน4ธาตุการที่สัตว์หรือบุคคลใดเห็นว่าวิญญาณวนอยู่ใน4ธาตุนิโสดาบันนะจะรู้แล้วว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุนี้นี่จากนั้นถ้าเราเห็นธรรมธาตุนี้ตามความเป็นจริงจะเกิดอะไรจะเกิดปัญญาเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นระบบของธรรมชาติ
เราก็จะเกิดการถอนอุปทานคือถอนความยึดมั่นถือมั่นจากห้าธรรมธาตุเหล่านี้เนี่ยหลักการมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อสัตว์ผู้มีอวิชชาความไม่รู้ที่หลงยึดขันธ์ทั้งห้าอยู่นะซึ่งวิญญาณทำงานไปตามระบบเกาะขันธ์สี่เมื่อมันเห็นการเกิดดับเห็นการทำงานชัดเจนแล้วถอนอุปทานออกมาได้นั่นคืออวิชชาหมดไปสัตว์ที่มีอวิชชาและเจริญมรรคแปดจนอวิชชาหมดไปแล้วสัตว์ผู้นี้จะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะซึ่งจริงๆก็คือมีในทุกคนเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ก็คือสัตว์นะจะเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นรกกำเนิดเดชานปริวิสัยล้วนถูกเรียกว่าเป็นสัตว์ผู้มีวิชาทั้งสิ้นซึ่งตัวนี้เมื่อเราฝึกกันอย่างดีแล้วนะอวิชชาหมดไปเมื่อไหร่พวกเราทั้งหลายก็จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมของตัวเองคือวิมุตติญาณทัศนะนั่นก็บ่งบอกให้หมายถึงว่าเราทุกคนมีวิมุตติอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่กำจัดอวิชชาออกไปความไม่รู้ออกไปนะการเข้าไปถึงทับจับฉวยในความเป็นตัวตนในขันธ์ห้าก็จะหมดไปเราก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะเดิมนะเพราะนั้นสภาวะเดิมจึงไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ปรากฏการเกิดเป็นของที่มีอยู่แล้วอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เมื่อหมดความยึดถือเราก็จะมาเข้าสู่สภาวะเดิมทันทีอย่างนี้ตัววิมุตติญาณทัศนะนี้จะตั้งอาศัยในวิมุตตินะวิมุตติญาณทัศนะจะเปรียบเหมือนชีวิตวิมุตติจะเปรียบเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตนะวิมุตติญาณทัศนะตั้งอาศัยในวิมุตตินะนี่เป็นระบบของอสังขตะธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้ซึ่งจะมี3คุณสมบัติคือ 1. ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิด 2. ณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อม3. ณทิฏฐสัญญตตังปัญญายติเนี่ยเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยมันไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นภาวะหนึ่งเดียวนิ่งสนิทตลอดกาลแต่รู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะขณะที่เราใช้ขันธ์5อยู่ทุกวันนี้วิมุตตินี่แหละเป็นตัวใช้แต่เรียกวิมุตติไม่ได้วิมุตติญาณทัศนะไม่ได้เพราะว่ามันยังมีอวิชชาจึงถูกเรียกว่าสัตว์เข้าใจมั้ยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะแล้วทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะเราอ่านพุทธวจนะกูเข้าใจหมดเลยจะเข้าใจนะโอ้อย่างนี้โอ้อย่างนี้อย่างนี้แม่มันทะลุหมดเลยนะอันนี้เรื่องปฏิจจสุบาทซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจแต่สามารถทำความเข้าใจได้สามารถทำความเข้าใจได้แล้วถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยโยมธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยแตกรูปแบบจากปฏิจจสุบาทกับทั้งนั้นนั่นปฏิจจสุบาทเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าตรัสรู้นั่นเองตัวปฏิจจสุบาทก็คืออริยสัจ4นั่นเองแต่เป็นอริยสัจ4เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของสมุทัยกับเรื่องนิโรธอย่างละเอียดแค่นั้นเองทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4ที่พุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์รู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้จักธรรมธาตุทั้งหมดในระบบสังสารวัฏว่ามีการแปรเปลี่ยนเกิดได้ดับได้นะคือมันมีเกิดมันมีดับอะไรเกิดอะไรดับไอ้ตัวทุกข์เนี่ยมีอาการอย่างนี้อาการเกิดอาการดับนั้นสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้ถูกเรียกว่าทุกขสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามความทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เดินไปสู่ความดับความสุขก็เป็นทุกข์เพราะความสุขก็เดินไปสู่ความดับไม่ใช่สุขมีอาการทุกข์สุขก็คือสุขนั่นแหละแต่สุขนั้นเดินไปสู่ความดับได้สุขจึงเรียกว่าทุกข์เหมือนกันอุเบกขาก็เป็นทุกข์คืออุเบกขาเดินไปสู่ความดับพระศาสดาจึงตรัสกับพระสารีบุตรว่าเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์นั้นนี่เราพูดทุกขสัตว์ในส่วนของเวทนาขันธ์อันเดียวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เพราะนั้นทุกตัว5ตัวเหมือนกันหมดมีเกิดกับดับทีนี้เกิดปกติเราก็ได้ยินว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดของทุกข์และความดับตัณหาเป็นความดับทุกข์เนี่ยเป็นนิโรธอันนั้นก็คือพระองค์พูดย่อพูดสายปฏิจจสมุปบาทในส่วนกลางๆสายคือตัณหาแต่เวลาพระองค์พูดอริยสัจ4เต็มเนี่ยพระองค์จะพูดปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเนี่ยอยู่ในตัวสมุทัยและปฏิจจสมุปบาทสายดับอยู่ในตัวนิโรธนะเพราะนั้นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือลำดับขั้นการเกิดขึ้นอย่างละเอียดทุกขั้นตอนว่าระบบการเกิดอย่างละเอียดเนี่ยไล่ลำดับการเกิดมาเป็นยังไงในสายเกิดและไล่ลำดับการดับในสายดับนั้นตัว
สุดท้ายของอริยสัจ4ก็คือมรรคสิ่งนี้ควรทำให้เจริญเพื่อให้เข้าไปเห็นเกิดและดับนั้นมรรคเนี่ยเราเจริญเพื่อเห็นเกิดและดับสัมมาสมาธิทำก็เพื่อเห็นเกิดดับสัมมาทิฏฐิก็เห็นเกิดดับสัมมาสังกัปปะก็เพื่อเห็นเกิดดับทุกอย่างเลยเพื่อเห็นสัจจะความจริงตรงนี้และสัจจะความจริงตรงนี้เป็นสัจจะของอะไรของขันธ์5ขันธ์5เป็นอะไรเป็นสังขตะก็คือสังสารวัฏก็คือของปลอมไม่ใช่ของจริงเป็นของจริงเป็นการมีชั่วคราวของสรรพสิ่งไม่ใช่ว่าไม่มีหรือไม่ใช่ว่ามีจริงแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปความเห็นสุดตรงสองข้างว่ามีกับไม่มีผิดทั้งคู่เพราะความจริงนั้นมีขึ้นตั้งอยู่หายไปอยู่ตรงกลางพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทานั้นพระองค์เคยตรัสกับพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะถามว่าสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าอ๋อกัจจานะส่วนสุดทั้งสองเนี่ยสัตว์โลกนี้โดยส่วนมากเนี่ยจะเข้าไปสู่ส่วนสุดว่าความมีกับความไม่มีแต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือความมีกับไม่มีนั้นตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายไล่สายเกิดและไล่สายดับนั่นก็คือบอกกำลังบอกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดในโลกธาตุเนี่ยมีเหตุเกิดและมีความดับนั่นเองและเหตุเกิดและความดับนี้ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันด้วยเรียกว่าญาณวัตถุ77เพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นการเกิดเห็นการดับของรูปนามหรือสรรพสิ่งในโลกคนนั้นกำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาบันบุคคลเรียกว่ากำลังได้ญาณวัตถุ77เห็นเกิดกับเห็นดับซึ่งการเห็นเกิดเห็นดับในปัจจุบันนั้นคนนั้นจะน้อมเอาไปสู่อดีตว่าอดีตสุขทั้งหลายก็เกิดดับทุกข์ทั้งหลายก็เกิดดับเพราะปัจจุบันสุขก็เกิดดับทุกข์เกิดดับความจำเกิดดับความคิดเกิดดับนี่เขาจะน้อมเอาสิ่งนั้นเป็นปัจจุบันเนี่ยไปในอดีตด้วยและเขาจะน้อมเอาการเห็นเกิดดับในปัจจุบันไปในอนาคตด้วยนั้นโยมสามารถประเมินได้เลยว่าสุขที่จะโยมจะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะมีการเกิดและการดับไปเป็นธรรมดาก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไขว่คว้าความสุขจนเกินประมาณไม่เมาหมกอยู่กับความทุกข์จนเกินประมาณเพราะในอนาคตความทุกข์ที่เราจะได้รับที่สุดก็ต้องดับนะตอนนี้น้ำก็แห้งแล้วนะความหวั่นไหวหมดไปความทุกข์ก็เริ่มทยอยหมดไปหรืออาจจะกำลังเพิ่มในการฟื้นฟูมีทุกข์แบบใหม่ขึ้นนะเห็นในปัจจุบัน2เอาไปใช้ในอดีต2อนาคต2และรู้ว่าความรู้ตรงนี้ก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็น7นัยยะของการเห็น7คูณ11สายอาการของปฏิจจสุบานเป็น77พระศาสดาจึงบัญญัติญาณวัตถุ77ว่าผู้ใดเห็นอย่างนี้ชื่อว่าโสดาบันบุคคลนะ